ครับวันนี้วันที่6สิงหาคมนะครับ2564นะครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับครม.และครน.นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มแชร์หน้าจอนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะมาแล้วหน้าจอมาแล้วทุกคนมองเห็นหน้าจอไหมครับผมเห็นค่ะเห็นครับค่ะเห็นครับบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าวันนี้เราเรียนหน่วยที่2เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มเรียนเรื่องของเศษส่วนนะครับเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับนะครับหน่วยที่2จบวันนี้แล้วหรือที่เราเรียกว่าเรื่องของหรม.และครน.นั่นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายของเราเป็นโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับเธอจะต้องอ่านโจทย์แล้วเข้าใจว่าโจทย์ข้อนี้เป็นหรม.หรือครน.แล้วก็แสดงวิธีทำได้อย่าลืมนะครับอ่านโจทย์ปุ๊บเราต้องรู้ว่าถ้าเกิดอ่านแล้วโจทย์บอกว่าให้แบ่งนะครับถ้าโจทย์บอกว่าให้แบ่งให้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นอะไรครับหรม.ค่ะเป็นหรม.ใช่ไหมเป็นหรม.นะครับแต่ถ้าเกิดโจทย์มันมีลักษณะให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะพร้อมกันเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนเรื่องเมื่อวานนี้ที่คุณครูอธิบายถึงเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนโดยการปรับปรุงห้องเรียนทาสีอาคารเรียนเมื่อวานนี้ใช่ไหมจนกว่าจะไปพร้อมกันนะในครั้งถัดไปนะการที่จะไปพร้อมกันครั้งถัดไปเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่น้อยที่สุดนะครับเราเรียกว่าเป็นการหาครน.นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะครับวันนี้เราจะใช้วิธีตั้งหารแล้วอย่าลืมนะครับว่าการทำโจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ5ขั้นตอนค่ะตอนนะครับทุกคนมองดูอยู่นะมี5ขั้นตอนนะครับทุกคนมักจะดูถูกขั้นตอนที่1ที่2ความจริงแล้วขั้นตอนที่1กับ2เนี่ยสำคัญมากนะครับนี่คือแบบฝึกหัดนะครับที่เราทำไปแล้ว2ข้อคราวนี้แบบฝึกหัดวิธีทำจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเล็กน้อยคือเราจะใช้วิธีตั้งหารนะครับใช้วิธีตั้งหารทบทวนหน่อยนะครับถ้าเกิดเราจะหาหรม.และครน.ของ12และ18ต้องนำจำนวนมาหารได้อย่างน้อยกี่จำนวนครับ2จำนวนค่ะจำนวนนะครับหรม.หารได้ทุกจำนวนครน.หารได้อย่างน้อย2จำนวนจำนวนที่นักเรียนเห็นคือ12และ18ใช้อะไรหารครับ2ค่ะใช้2นะครับเอา2หารได้6ค่ะได้6ต่อไปครับ9ค่ะได้9นะครับหารต่อได้ไหมครับได้ค่ะใช่ใช่อะไรครับ3ค่ะได้3นะครับเอา3ไปหารได้2ค่ะครับแล้วก็ได้3ค่ะได้3นะครับหมดหรือยังครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะนะครับนักเรียนครับครูถาม2อย่างเลยคือถามหรม.และครน.ถ้าข้อนี้ถ้าเป็นหรม.ตอบเท่าไหร่ครับถ้าเป็นหรม.ตอบเท่าไหร่ครับลืมแล้วถ้าเป็นหรม.หรม.คือจำนวนที่หารได้ทุกจำนวนใช่ไหมครับก็คือจำนวนที่เป็นสีอะไรครับเป็นสีอะไรครับคือจำนวนที่เป็นสีน้ำเงินค่ะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนที่หารได้ใช่ไหมครับจึงจะเป็นหรม.แสดงว่าหรม.ตอบเท่าไหร่ครับ2คูณ3ใช่ครับหรม.คือ2คูณ3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ6ค่ะเท่ากับ6นะครับหรม.คือ6นะครับใช่ไหมเป็น2จำนวนที่หารได้ลงตัวแต่ถ้าครน.จะตอบเท่าไหร่ถ้าครน.จะต้องรวมกับอะไรด้วยนอกจากตัวหารแล้วครน.ต้องรวมกับรวมกับรวมกับผลหารด้วยที่อยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าผลหารนะครับต้องรวมกับผลหารด้วยถ้าเป็นครน.ตอบเท่าไหร่ครับสิบสองค่ะไม่ใช่ครับคนอื่นครับทั้งหมดเลยใช่ไหม36ครับ36ถูกต้องครับ
ต้องคูณให้ถูกนะครับอันนี้ทบทวนนะครับเวลาตั้งหารนะครับครูผ่านไปไวหน่อยนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้ย้อนกลับมาดูนะครับเดี๋ยวครูบันทึกวิดีโอไว้ให้ข้อสังเกตนะครับนี่คือเวลาเราตรวจสอบคำตอบใช่ไหมคลนคือ6ไปหารได้จริงนะครับคลนคือ36เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของหรมกับคลนนะครับคราวนี้เรามาดูโจทย์นะครับเขาบอกว่าแก้มซื้อดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนะครับนุชซื้อดอกลิลลี่ดอกละ25บาทแล้วก็พึ่งซื้อดอกทานตะวันดอกละ16บาทถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดกี่บาทและได้ดอกไม้คนละกี่ดอกเห็นไหมครับนักเรียนมีคำถามอยู่2คำถามซึ่งเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับในการทำโจทย์ปัญหาโจทย์ถามว่าอะไรบ้างครับเกมซื้อดอกกุหลาบค่ะโจทย์ถามว่าโจทย์ถามนะครับโจทย์ถามนะครับจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละกี่บาทใช่ครับจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อยก็คือแก้มนุชแล้วก็พึ่งใช่ไหมครับแก้มนุชพึ่งต้องจ่ายเงินอย่างน้อยคนละกี่บาทใช่ไหมครับและอีกคำถามหนึ่งก็คืออะไรครับและได้ดอกไม้คนละกี่คนละกี่ดอกแล้วถามจำนวนดอกไม้ด้วยว่าได้ดอกไม้คนละกี่ดอกก็คือแก้มได้กี่ดอกนุชได้กี่ดอกพึ่งได้กี่ดอกเห็นไหมครับเห็นไหมว่าคำถามเนี่ยมันจะค่อนข้างเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับถามตรงนี้นะครับต่อไปนะครับส่วนที่สองกำหนดอะไรมาบ้างครับเขากำหนดดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบกำหนดว่าดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทดอกละ8บาทลิลลี่ดอกละ25บาท25แล้วก็ทานตะวันดอกละ16บาทค่ะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดนี่แหละที่เราจะเอามาหาพรม.หรือครน.นั่นเองเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่ามันควรจะหาพรม.หรือครน.ครับครน.บางคนก็ว่าพรม.บางคนก็ว่าครน.ทำไมคนที่หาพรม.คิดว่ายังไงทำไมจึงต้องหาพรม.เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าถ้าเราไปเดาไม่ได้อย่าลืมว่าถ้าเป็นหรม.เนี่ยอ่านแล้วมันจะต้องให้เอามาแบ่งใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดครน.เนี่ยมันจะต้องหามาให้มันเท่ากันใช่ไหมครับเพิ่มไปเรื่อยๆครน.จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเงื่อนไขคือแต่ละคนนะครับจ่ายเงินซื้อดอกไม้ต้องเท่ากันเห็นไหมครับต้องจ่ายเงินซื้อดอกไม้ให้เท่ากันนะครับทั้งแก้มทั้งนุชทั้งพึ่งต้องจ่ายไปให้มันเท่ากันโดยจ่ายเงินให้น้อยที่สุดแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นหรม.หรือครน.ใช่ไหมลองตอบอีกทีซิว่าเป็นหรม.หรือครน.ครน.ครน.ถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะต้องตอนแรกเรารู้ว่าดอกกุหลาบของแต่ละคนราคามันเท่ากันไหมไม่เท่ากันค่ะตอนแรกราคามันไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะว่าแต่ละดอกมันราคาต่างกันกุหลาบดอกละ8บาทลิลลี่ดอกละ25ทานตะวันดอกละ16บาทใช่ไหมแต่ว่าจะต้องจ่ายเงินเนี่ยจนกว่าดอกกุหลาบดอกลิลลี่ดอกทานตะวันจะมีราคาเท่ากันส่วนจะได้กี่ดอกนั้นก็เรื่องของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าจะต้องจ่ายเงินให้เท่ากันทั้ง3คนนี่เป็นครน.นั่นเองเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาแล้วอ๋อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเท่ากันมันต้องเป็นครน.นะครับเราก็จะใช้วิธีการตั้งหารนะครับขั้นที่3คือเราวิเคราะห์ปัญหาแล้วนะครับวิเคราะห์ปัญหาแล้วว่าเนี่ยต้องเป็นครน.แน่นอนนะครับแก้มนะครับดอกกุหลาบใช่มั้ยดอกละ8นุชดอกลิลลี่ดอกลิลลี่รูปร่างอย่างนี้นะลูกบางคนอาจจะไม่เคยเห็นดอกละ25บาทนะครับของพึ่งนะครับเป็นดอกทานตะวันดอกละ16บาทไม่รู้ล่ะต้องซื้อไปเรื่อยๆจนกว่าทั้ง3คนเนี่ยจำนวนเงินจะเท่ากันนะครับ
ขั้นสำคัญก็คือขั้นแสดงวิธีทำนั่นเองรู้แล้วว่าหาครน.ใช่ไหมครับรู้แล้วว่าหาครน.นะเห็นไหมครับนี่คือวิธีเก่าใช่ไหมครับเป็นวิธีเก่านะครับเป็นวิธีเก่านะครับเป็นวิธีเก่านะครับตอนนี้ทุกคนดูนะครับลองไปตั้งหารได้เลยนะครับลองไปตั้งหารได้เลยนะเขาบอกว่าดังนั้นถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะต้องจ่ายอย่างน้อยที่สุดทุกคนเห็นหรือยังครับมองเห็นหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเท่าไหร่ครับเจอหรือยังยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นไหมครับยังไม่เห็นเลยใช่ไหมเพราะว่ามันยังมีต่อไปอีกใช่ไหมครับมันยังมีต่อไปอีกใช่ไหมครับดังนั้นเราควรที่จะต้องตั้งหารหาครน.ใช่ไหมครับใช้วิธีหารทุกคนลองหาดูนะครับว่าครน.เท่าไหร่ลองเลยครับหาครน.ของอะไรบ้างของ8ของ25แล้วก็16นะครับ16ถ้าใช้วิธีนี้เธอต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอใช่ไหมแต่ถ้าตั้งหารเธอจะเจอทันทีนะครับหาเลยครับได้หรือยังครับลองบอกมานะครับหาได้แล้วลองบอกมาว่าแต่ละคนเนี่ยนะหามาแล้วได้ครน.เท่าไหร่นะครับได้ไหมครับหาได้ไหมครับรวดเร็วครับนักเรียนครับหารวดเร็วครับตั้งหารครน.อย่างน้อยกี่จำนวนครับอย่างน้อย2จำนวนใช่ไหมเวลาที่เราหาครน.เนี่ยต้องหารได้อย่างน้อย2จำนวนได้หรือยังครับได้หรือยังคนอื่นครับได้ไหมได้ไหมเท่าไหร่ครับเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยได้ไหมครับถ้าไม่ได้ครูจะผ่านนะนักเรียนถ้าไม่ได้ครูผ่านเลยนะครับเพราะว่าทุกคนไม่พร้อมเลยนะวันนี้ต้องให้ดุนิดนึงนะครับไม่พร้อมเลยนักเรียนต้องพยายามทบทวนนะครับพยายามอย่าแค่ว่าส่งงานวันต่อวันนะครับคุณจะนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5มาตั้งหารเลยนะครับเริ่มมาครับหารอะไรครับอย่างน้อย2จำนวนใช่อะไรหารครับใช้อะไรหารครับทุกคนดูเลยครับ2ค่ะ2ใช้2นะครับ2ได้เท่าไหร่ครับได้4ครับรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับมันจะได้4นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทำไมครับชักลงมาชักลงมานะครับเพราะว่าหารไม่ได้ตัวนี้ครับ8ครับ8ครับต่อไปครับยังหารได้ไหมได้ครับได้เพราะว่าครน.หารได้อย่างน้อย2จำนวนนะครับหารได้อย่างน้อยหารได้อย่างน้อย2จำนวนอะไรครับใช่อะไรหาร2ค่ะ2นะครับได้เท่าไหร่ครับ2ค่ะ2ค่ะ2นะครับตัวนี้ครับชักลงมาชักลงมานะครับ
ถ้ามันหารไม่ได้ก็ชักลงมานะครับต้องหารได้อย่างน้อย2จำนวนมีบางคนหารแค่จำนวนเดียวอย่าไปหารนะครับเท่าไหร่ครับ4ค่ะ4ครับต่อไปครับใช้อะไรหารครับอ้าวก็2ก็4จะใช้อะไรหารล่ะครับ2ค่ะ2ใช้2เหมือนเดิมนะครับได้เท่าไหร่ครับ1ค่ะได้1ได้เท่าไหร่ครับชักลงค่ะชักลงมานะครับเท่าไหร่ครับ2 2ได้2หมดหรือยังครับตอนนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้วตอนนี้ทุกคนทราบครน.แล้วใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราใช้วิธีเดิมนะครับถ้าเราใช้วิธีเดิมเนี่ยที่หาตัวคูณร่วมเธออาจจะหาไม่เจอหรืออาจจะใช้เวลาที่นานมากดังนั้นวันนี้เธอควรที่จะใช้วิธีการตั้งหารนะครับตั้งหารแบบนี้นะครับแทนที่เราจะต้องมาเขียนอย่างเงี้ยนานๆเนี่ยเนี่ยครับตรงส่วนที่เป็นสีม่วงนะครับเนี่ยที่ครูเขียนเนี่ยเธอเปลี่ยนเลยครับเธอมาใช้วิธีตั้งหารเลยนะครับตั้งหารแบบนี้อ่ะลองคูณดูสิครับว่าได้ครน.เท่าไหร่ลองหานะครับครน.เท่าไหร่ครับ300ค่ะมีคนบอกว่าได้300มีคนบอกว่าได้400สองอย่างแล้ว450ครับ456มาจากไหนเนี่ยต่อไปครับได้เท่าไหร่ครับมี2 28แล้วก็1 25กับ2ใช่ไหมครน.เท่าไหร่ครับ28 28คูณได้ยังไงเนี่ย400ค่ะ400ถูกต้องครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดกี่บาทครับคนละ400ค่ะจะจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันทั้งแก้มทั้งนุชทั้งพึ่งต้องจ่ายคนละ400นะนี่คือคำถามแรกที่เราตอบได้แล้วนะครับ400นี่คือ400บาทนะครับนะบางคนอาจจะมึนไปตอบ400ดอกอย่างเงี้ยระวังเรื่องการตอบการใช้หน่วยนะครับต้องจ่ายเงินอย่างน้อยคนละ400บาทแล้วคำถามที่2ก็คือแต่ละคนจะได้ดอกไม้คนละกี่ดอกทำยังไงครับเราต้องเอา400เนี่ยมาทำไมเราต้องเอา400มาทำไมครับถึงจะรู้ว่าแก้มได้ดอกไม้กี่ดอกหารวิธีหารเอา400มาหารด้วย8ค่ะหารได้8ได้เท่าไหร่ครับได้กี่ดอกครับพอ400หารได้8นั่งเงียบเลย50ค่ะ50ดอกนะครับ400หารได้8 8 5 40นะครับนะแล้วก็มีศูนย์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็น50ดอกนะครับเทคนิคการหารใช่ไหมนุชครับเอาอะไรครับเอาอะไรตั้งก่อนเอาอะไรตั้งก่อน400หารเอา400หารด้วย25ได้16ดอกนะครับไปฝึกนะไปฝึกนะทุกคนรู้แล้วนะครับว่ามันจะต้องหารนะครับหารนะครับสุดท้ายพึ่งก็เอา400หารด้วยอะไรครับ16หารด้วย16นะครับได้25ดอกนะครับต้องฝึกนะครับต้องรวดเร็วทำไมครูถึงพยายามเร่งนักเรียนครับโปรแกรม Zoom ไม่ได้ใช้ฟรีนะครับครูสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาทีเท่านั้นนะครับนักเรียนเดี๋ยวย้อนกลับมาดูเดี๋ยวครูอัปโหลดวิดีโอไว้ให้นะโอเคนะครับต่อไปนะตัวสอบคำตอบนะครับครูขอไปอย่างเร็วนิดนึงแล้วก็ย้อนมาดูวิดีโอก็แล้วกันนะโอเคนะครับวิธีทำเมื่อสักครู่เป็นการตอบได้สมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปนะครับรีบมาข้อที่2เลยนะโรงภาพยนตร์เพชรรามานะครับก็จะมีที่นั่งทั้งหมด3โซนนะครับโซน A โซน B โซน C นะครับแล้วก็แต่ละโซนมีจำนวนที่นั่งเท่ากันไหมเอ่ยทุกคนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับว่าโซน A มีกี่ที่นั่งครับ176ค่ะนะครับโซน B มี110ที่นั่งโซน C มี66ที่นั่งแล้วเขาก็จะเอามาจัดโซนให้มันได้มากที่สุดนะครับและมันได้มากที่สุดนะเขาบอกว่าจะ
จะจัดได้มากที่สุดแถวละกี่ที่และจัดได้กี่แถวนะเห็นไหมครับเราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือโซน A 176โซน B 110โซน C 66ที่นะครับเห็นไหมครับเงื่อนไขคือจัดให้ได้แถวเท่ากันให้มากที่สุดเธอคิดว่าหาหอรมอหรือคอรนอครับหอรมอค่ะใช่ครับเพราะว่าเอาที่นั่งเนี่ยมาแบ่งให้มันเท่าๆกันครับเอาที่นั่งแบ่งให้เท่าๆกันครับไม่มีการเพิ่มเกิดขึ้นใช่ไหมเอามาแบ่งให้เท่าๆกันเป็นหอรมอนั่นเองครูขอไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลามันจะหมดเสียก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับจะต้องมีการจัดนะครับจัดให้มันเท่ากันนะก็คือเอาที่นั่งมาแบ่งให้มันเท่ากันนั่นเองนะนะครับคราวนี้ครูบอกแล้วนะวิธีทำเก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิธีหารให้หมดนะครับหาหอรมอกับคอรนอนะครับในเมื่อหาหอรมอต้องหารได้ทุกอะไรครับจำนวนค่ะทุกจำนวนครูขอไปไว้นิดนึงนะครับเอา2เพราะครูรู้ว่าเลขคู่หารลงตัวครับก็จะได้88 55 33ต่อไปลองท้ายสิครับใช้อะไรหาร2ค่ะถ้า2มันไม่ลงตัวหรอกครับ55กับ33 2หารไม่ได้หรอกครับ3ดูก็รู้ครับนักเรียนดูสิเป็นเลขเบิ้ลอะไรหารครับ11ค่ะ11ครับ11 11เห็นมั้ยครับ11หารนะ8 5 3เห็นมั้ยครับ11 8 88เห็นมั้ยต่อไปครับหอรมอต้องหารได้ทุกจำนวนใช่ไหมแสดงว่าหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วหอรมอนะครับหอรมอตอบเท่าไหร่ครับหอรมอตอบเท่าไหร่ครับ22เท่าไหร่ลูก22ค่ะถูกต้องครับผลหารไม่เอาถ้าผลหารมันเป็นคอรนอใช่ไหมถ้าเกิดตัวหารเนี่ยคือหอรมอนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นโรงภาพยนตร์แห่งนี้จะจัดที่นั่งได้มากที่สุดแถวละ22ที่1แถว22ที่ก็คือ22ตัวนั่นเองเก้าอี้นะครับโซน A จัดได้กี่แถวดูนะครับก็คือโซน A มี176ที่ใช่ไหมลูกนะก็เอามาหาร22ที่มันจะได้จำนวนแถวออกมาใช่ไหมครับโซน B ก็เหมือนกันโซน B มี110ที่ก็หารด้วยหารด้วยแล้วครับ22ค่ะหารด้วย22 22เราก็จะได้แถวออกมาเห็นไหมครับนักเรียนว่ามันสำคัญมากว่าเราจะเอาอะไรมาหารอะไรนะครับโซน C ก็เอามาหารกันรวมเป็นทั้งหมดกี่แถวครับกี่แถวครับ16แถวค่ะถูกต้องนะครับก็คือเอาแถวของทั้งโซน A B C นะครับ8บวก5บวก3ได้16นะครับได้16แถวเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบคำตอบเธอจะไม่ต้องตรวจสอบคำตอบก็ได้นะครับนะครับนี่ก็คือก็สรุปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีงานทั้งหมด2ข้อโอเคครับเดี๋ยวครูจะโพสต์ให้ในไลน์นะครับค่ะมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมครับนักเรียนเพราะว่าเวลามันจำกัดนะครับเวลามันจำกัดมากๆเลยมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคนักเรียนเวลาหมดแล้วไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ